โอเคครับวันนี้อึดอัดไหมครับกับลูกเกมแล้วก็เกมเขียน10ก็เกมวันนี้นะครับก็ถือว่าอึดอัดพอสมควรนะครับเพราะว่าการเล่นก็เราเตรียมทีมมาเพื่อการตั้งรับนะครับแล้วก็เราก็เปลี่ยนระบบอะไรต่างๆรวมถึงการควบคุมในสนามนะครับวันนี้เราก็พยายามที่จะปรับให้หลังจากที่2 3แมตช์ที่ผ่านมาเราไม่ประสบความสำเร็จเราก็เลยเตรียมเปลี่ยนมาซึ่งการเปลี่ยนการแข่งขันวันนี้รูปแบบมันก็ทำให้เราเห็นจุดที่สำเร็จตรงนั้นนะครับวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับสิ่งที่เราแก้ไขถือว่าเรามาถูกทางนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยวันนี้เราก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของเรารวมขวัญและกำลังใจของทุกน้องในสนามนะครับคนเล่นกันเต็มที่ก็ต้องขอบใจขอบคุณน้องทุกคนนะครับที่เขาทุ่มเทและเขาต้องการสร้างผลงานของเขาตรงนี้ครับเราก็เลยทำให้เราสำเร็จในนอกบ้านเราวันนี้ครับปีนี้ถือว่าคั่วกันเยอะมากเลยหัวตาราง JW Polis มีนโยบายยาวๆยังไงบ้างก็นโยบายนะครับสำหรับเลขที่2นี้นะครับเดิมทีเราก็มุ่งมั่นที่จะให้อยู่ในหัวตารางเหมือนกันนะครับแต่เนื่องจากว่ามันมีปัญหาหรืออุปสรรคบางอย่างที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับแต่เราก็พยายามแก้ไขมันก็ผ่านไปได้ดีหลายๆจุดแล้วในเลขนี้ในทัวร์นาเมนต์นี้ก็คิดว่าเราก็ยังมุ่งมั่นในหัวตารางอยู่แต่อาจจะไม่ 100% เหมือนที่คิดไว้แต่ในฤดูกาลหน้าเราคิดว่าโปรดิวเซอร์เราคิดว่าเราไปได้ดีครับตรงนี้